เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปั่นซ่านี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกม Blue City ภาค6นั่นเองนะครับในวันนี้นะเดี๋ยวเราจะทำการลุยด่าน Advanced Challenge ที่มีชื่อด่านว่า Slow But Quite Steady นะช้าแต่แข็งแกร่งอย่างนั้นเหรอโอ้โหมันช้ามากครับมัน 5% ครับและรีโกรเลทแทบจะไม่มีผลด่านนี้ให้เล่นด่าน76ด่านเดียวนะแล้วมันให้เงินมา 50,000 ก็จริงแต่รีสแคชอยู่ที่ 7,415 ก็คือเราเล่นได้แค่ 7,415 นั่นแหละไม่ว่าเขาจะให้เงินมาเท่าไหร่คูลดาวน์เรท 500% แทบจะไม่ได้ใช้แล้วก็มีเซรามิกเนี่ย HP 2,000% นะครับโอเคพร้อมลุยเรามาดูเทสความเร็วของมันกันดีกว่าโอ้โหมันเฉื่อยแบบเฉื่อยมากๆเลยอ่ะอันดับแรกที่ตัวแรกที่ผมมองนะผมมองเจ้าดูวิดไว้อ่ะเป็นดูวิดออฟเดอะจังเกิลอย่างเงี้ยไว้ตรงนี้ก็ได้อย่างน้อยมันก็ช่วยแบบตัดการเป็นรีเจนแล้วก็ช่วยทำดาเมจได้ด้วย2ตัวไปเลยวางคู่ๆกันขาดเงินอีกหน่อยประมาณนี้ลองดูคือเราใช้วิธีจับมันครับข้อแรกอ่ะเราตัดการเป็นรีเจนมันด้วยเร่งความเร็วไปเลยเพราะมันได้แค่นี้เอ้ยอ๋อมันรีแคสอยู่ดีแย่แล้วเจ้านี่ทำดาเมจได้ไม่เพียงพอครับไม่เพียงพอถ้าเราคือมันให้เล่นได้2ตัวด่านเนี้ยถ้าเราทำเป็นเทียโอ้ได้แค่นี้โอ้แล้วเราเล่นน้ำแข็งสโลอีกอ่ะได้อยู่นะเราจะยื้อมันครับเพื่อให้ดูอิดเนี่ยมันจับลองดูเหลือเงิน 2,800 ถ้า 2,800 ผมต้องมีรีฟรีซแน่ๆแล้วฮะแล้วก็เงินที่เหลือเป็นสายกลางเหรออุ้ยได้แค่นี้เองอ่ะลองดูคือนอกจากมันจะโดนแค่แข็งให้มันช้าลงไปแล้วนั้นให้มันโดนจับแบบไปอีกอ่ะคือมันโดนยื้อโดนจับโดนยื้อโดนจับอยู่อย่างเงี้ยคือประเด็นมันอยู่ที่ดูอิดอ่ะว่าไทยจะจับได้แบบเยอะขนาดไหนเดี๋ยวผมต้องหลังจากจบอันนี้ผมต้องย้ายตำแหน่งของตัวน้ำแข็งนิดนึงเดี๋ยวย้ายตัวน้ำแข็งนิดหน่อยน้ำแข็งอยู่ตรงนี้แทนหัวมุมเอาตัวสำคัญก่อนแต่จริงๆแล้วกลูกันเนอร์น่าสนสุดๆเลยอันนี้ผมฝืนอยู่สายกลางนะโอ้โหมันอัพไม่ได้อยู่ดีอ่ะแช่มันค่อยๆจับ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 ไร้สาระจริงๆเลยถ้าจับเราเนี่ยอ่ะกูกันเนอร์ตัวที่คิดว่าน่าจะเฮ้ยอ๋อแต่ HP 2,000โอ้ยมันร้ายครับมันดักทางเราไว้หมดแล้วใครที่ฆ่าโอ้ NG ใช้เทคนิคเข้าอุ๊ยมันมีจำกัดการเข้ากล่องของสารดานไม่น่าเวิร์กซุปเปอร์มังกี้อ่ะผักกลับ ก็น่าจะยื้อได้ตลอดการอยู่เหมือนกันนะถ้าตลอดการอ่ะดาวดราฟก็ใช่แต่เงินไม่น่าพอเอ๊ะหรือพอลองดูสิมันพอดีเกินอ่ะลองดูก็ได้โอ้มันมีรีเจนนี่แล้วดูการถอยกลับของมันถอยกลับกันแบบน่ารักเหลือเกินอ่ะแล้วเราจะแพ้รีเจนครับเชื่อไหมได้ทั้งวันอ่ะถ้าแบบเนี้ยได้ทั้งวันอ่ะเพียงแค่ว่ามันจะพังไหมกับ 2,000% นั่นแหละคือประเด็นหลักครับได้ที่ผมได้ทั้งวันอะถ้าอย่างเงี้ยนั่นเป็นการโจมตีที่ห่วยแตกมากเลยผมไม่เอาดีกว่าสรุปเจ้านี้ใช้คำตอบขึ้นมาผมร้องจากเลยนะผมว่าดูอิดอะค่อนข้างสำคัญนะเพราะมันตัดการเป็นรีเจนถึงแม้ว่ารีเจนเลทมันจะแค่ 5% ก็ตามอะแต่ผมก็ไม่อยากประมาทไงแค่นี้พอไม่ต้องอัพเพิ่มไปกว่านี้แล้วก็ใครที่ยื้อได้สตันได้หยุดไ
หยุดได้แต่ไม่มีดาเมจถ้ามีดาเมจด้วยจะดีมากเลยยื้อหยุดก็จะมีกลูกันเนอร์กับตัวน้ำแข็งลองกลูกันเนอร์ดูต้องมีอันนี้หน่อยสเปรตเตอร์ไปด้วยเลยแล้วกันแล้วก็ให้มันเหนียวหนึบอย่างเงี้ยมันโดนการแบบสโลว์แบบแทบจะตลอดละนี่เราเหลือเงินนี่นะนี่เป็นเฟิร์สเฮ้ยยังหลุดอีกเหรออืมเจ้านี่ไงลองไม่สนใจการเป็นรีเจนของมันดีกว่าเบอร์ดี้ซับควรมีแล้วก็เป็นบิ๊กเกอร์ป่ะเออเฮ้ยยังมีเงินพอที่จะซื้อเจ้านี่ด้วยดูอิดน่าจะได้โดนไฟเผาไปซะมันก็มีมินิสตันด้วยไงไม่รอดครับไม่รอดครับเฮ้ยแต่ผมว่าโอเคนะนกหนีไปแล้วขออภัยเบอร์ดี้ซับอาจจะไม่จำเป็นผมเอาเป็นสายเชลช็อกแล้วก็เป็นยิงเร็วดีกว่าแล้วก็จริงๆเจ้าเนี่ยอาจไม่จำเป็นด้วยซ้ำอันนี้ไม่จำเป็นเลยแต่ก็ต้องมีไว้เพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าผมจะอะไรเพราะว่าการผมรู้สึกว่าไฟเผามันช่วยอะไรไม่ค่อยได้อะคือมันช้านะแต่มันหนาตามชื่อด่านเลยครับมันช้าแต่มันหนาเริ่มพังอาจจะต้องเล่นไอ้เจ้าตัวบอมบ์ชูตเตอร์เนี้ยเอ้ยไม่ใช่มอร์ทาเนี้ย2ตัวเงินไปเกือบหมดแล้วลองยิงมันตรงกลางตัวหนึ่งเดี๋ยวเราแบบเล็งเองตัวนี้มันจะทำให้ผมรู้เลยว่าสรุปแล้วอ่ะคนที่ช่วยทำดาเมจได้ดีมันคือใครอันนี้ถ้ายิงเองอ่ะแทบจะไม่พังเลยครับผมว่าคนที่มันทำให้มันพังอ่ะมันคือเจ้าหนี้อ่ะหรือเราเล่นเจ้าหนี้ใช่ปะเราบัฟขึ้นมาแล้วเราก็ใช้การบัฟอะบัฟให้ตีเร็วอะเพราะเชมิสมันก็มีความสามารถในการแบบทำน้ำยาทำดาเมจแปะน้ำยาทำดาเมจเป็นกลุ่มอยู่เหมือนกันมันก็ดูเหมือนแบบมันดูไม่ได้อะมันเป็นไม่ได้อะใครอ่ะกับเงิน 7,000 กว่าแต่พวกกันนะแต่พวกกันก็ช่วยได้นะนินจาเหรอเอ๊ะนินจาก็แฟลชบอมได้นะวิสาดเหรอไฟเผาพื้นมันเลยอย่างเงี้ยมันก็ได้นะไม่ลองไม่รู้พ่นไฟไปด้วยเอาเป็นไกด์เมจิกเราจะได้แบบว่าเลือกจุดไฟได้อะหน้าสุดร้อนแล้วสิผมจะเผามันครับปรับลาทำไมปรับเป็นเฟิร์สดิเผาครับเผาพื้นไปครับเฮ้ยเผาพื้นเลยไม่เวิร์กไม่เวิร์กหรือไม่รู้เฮ้ยมันเหมือนเกือบอะคือถ้าเราปรับให้มันแบบอยู่เฟิร์สได้นี่น่าจะเวิร์กกว่านะมันยังเหลือเงินอยู่เอาตามจริงถ้ามันยังเหลือเงินอยู่เนี่ยเราเสริมอะไรสักหน่อยมันแข็งไหมล่ะสักหน่อยจริงๆน่ะร้อนหนาวครับร้อนหนาวเทคนิคร้อนหนาวเราใช้บ่อยมา
ให้มันจุดตามเส้นทางเลยเผาอ่ะไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คไม่เวิร์คไม่เวิร์คพิศามันเกือบจะได้มันดูดีนะแต่มันไม่ได้ครับเฮ้ยผมใช้เวลามากกว่าที่คิดอีกแล้วที่ด่านเนี้ยตอนแรกผมคิดว่าแบบโอ้ไม่น่ายากที่ไหนได้ยากเอาเรื่องดูแล้วซ้อมเหรอลองดูก็ได้มีตัดพังตัวด้วยแล้วเราก็ยังซื้อได้อีกหนึ่งตัวก็เป็นวิสาดไฟเผาก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันผลักกลับมาโดนไฟเผาก็ไม่เลวมีบนได้หน่อยเพื่อที่จะเล็งจุดไฟได้แต่ว่าเรทในการแบบปล่อยไฟก็จะช้าลงเฮ้ยแอบดูดีอินฟินิตเรื่อยๆเรื่อยๆจนตายเรื่อยๆคุณมั่นคงผมก็มั่นคงเรื่อยๆมันเริ่มไปได้เยอะเพราะว่ามันเริ่มหนาไงเพราะไม่มีหลายตัวแต่ก็เรื่อยๆอยู่ดีเพราะมันก็โดนเผาละลายไปเรื่อยๆง่ะมาดูกันว่าใครมั่นคงกว่าครับเรื่องการป้องกันผมว่าผมมั่นคงกว่าเยอะผมอยู่ได้ทั้งวันเรื่อยๆแล้วมันไม่มีรีเจนมาขัดขวางผมด้วยมันถูกตัดไปหมดแล้วเยสวิสาดไฟเผาคู่กับดูอิดสายบนนะครับมีการตัดรีเจนเข้าไปแล้วก็ใช้ไฟอ่ะค่อยๆเผาละลายไปทีละนิดสมบูรณ์แบบจริงเชียวใช้ได้โอเคผมทีเดียวพอละเพราะด่านนี้ทำผมเหนื่อยอยู่เหมือนกันมันเยอะแล้วมันหาคำตอบไม่ชัดเจนสักทีอ่ะแต่พอเราได้แล้วเราแฮปปี้มากๆเลยครับประมาณนั้นนั่นเองครับโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้กันอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมซานี่คงจะต้องขอบคุณในการรับชมนะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม